สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะพาเปลี่ยนฟุตเตอร์ของเว็บไซต์ครับฟุตเตอร์ของเว็บไซต์ครับคือส่วนล่างสุดเลยครับที่แสดงอยู่ในตอนนี้ครับมีแค่นี้นะครับกรณีที่เราอยากจะเพิ่มที่อยู่เพิ่มเบอร์โทรเพิ่มอีเมลหรือว่าเพิ่ม LINE ID เข้าไปในหน้าเว็บนะครับเราจะต้องเข้าไปเพิ่มโค้ดเข้าไปครับแล้วก็เพิ่มข้อความเข้าไปนะครับวิธีแก้นะครับให้เราเปิดไฟล์ index.php ขึ้นมาก่อนในไฟล์ index.php ครับคุณเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยนะครับนี่ครับมันจะมีการ include ไฟล์ที่ชื่อว่า f ย่อมาจาก footer.php นะครับไฟล์นี้ครับนี่ครับไฟล์นี้นะครับเราก็เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาครับ f.php นะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือข้อมูลที่แสดงนะครับที่แสดงด้านล่างตรงนี้ครับนี่ครับกรณีเราต้องการเพิ่มข้อความเข้าไปนะครับผมอันนี้เราก็สามารถเพิ่มได้ตรงนี้ครับนี่ครับอาจจะเพิ่มที่อยู่นะครับสมมุตินะครับที่อยู่กทม.นะครับเบอร์โทรด้วยนะครับเบอร์โทรแล้วก็อีเมลนะครับผมหรือว่า LINE ID ของร้านนะครับอะไรก็เพิ่มเข้าไปนะครับผมคุณสามารถมาเพิ่มที่ไฟล์นี้ได้นะครับสามารถมาเพิ่มที่ไฟล์นี้ได้นะครับนะครับผมจะลองเซฟแล้วก็รันดูผลลัพธ์ครับรีเฟรชนะครับเห็นไหมครับข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปเมื่อกี้ก็จะมาแสดงตรงนี้แล้วนะครับผมลองไปหน้าอื่นครับคลิกรายละเอียดสินค้าครับเห็นไหมครับก็ยังแสดงอยู่นะครับคลิกดูสินค้าตามประเภทนี่ครับก็ยังแสดงอยู่เห็นไหมครับแก้ไฟล์เดียวจบนะครับเข้าไปอ่านข่าวครับข่าวล่าสุดครับคลิกอ่านข่าวเห็นไหมครับก็ยังแสดงอยู่นะครับผมง่ายๆเลยนะครับแก้ไขที่ไฟล์ที่ชื่อว่า f นะครับ ffunky.php นะครับต้องการใส่ข้อมูลรายละเอียดอะไรเข้าไปก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปนะครับผมโอเคนะครับลองดูนะครับในคลิปต่อไปครับนะครับในคลิปต่อไปผมจะพาทำตรงนี้ครับระบบสะสมแต้มนะครับระบบสะสมแต้มครับก็คือเมื่อสมาชิกมีการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งนะครับได้ราคารวมเท่าไหร่เราก็จะไปหารเพื่อเก็บเป็นแต้มสำหรับเอาไปแลกของรางวัลต่อไปในอนาคตนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ